ามาดูโรงแรม5ดาวในหาดใหญ่ตอนนี้ก็คือตื่นมากินอาหารเช้ากันก่อนเลยนะก็อาหารก็โอเคเลยมีไข่ดาวก็เบสิกทั่วไปนั่นแหละกาแฟสดแล้วก็เป็นเครื่องแบบสำเร็จรูปนะให้เราทำเองได้อะไรพวกนี้นี่ในโซนของร้านอาหารเช้าก็เป็นบุฟเฟ่นะครับก็คือเราจ่ายไปนี่ผมจ่ายก็มีน้ำส้มมีอะไรเนี่ยเราจ่ายไปหมดไปประมาณ 3,000 นะห้องแบบอย่างดีเลยเป็นแบบแต่งแบบเขาเรียกว่าแต่งแบบแนวแบบโมเดิร์นลักชัวรี่เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศนะฮะโรงแรมนี่เป็นโรงแรมรีแบบกึ่งโรงแรมกึ่งรีสอร์ทอ่ะที่จอดรถสะดวกสบายมากอาจจะหายากหน่อยมันอยู่แถวมอหันใหญ่นะต้นไม้สวยร่มรื่นสะอาดแต่งแบบชอบมากเลยเพราะว่ามันมีต้นไม้เยอะนะครับแล้วก็เดินเข้ามาบรรยากาศอย่างนี้เลยแล้วก็เข้ามาอาจจะแพงหน่อยนะอาจจะแพงหน่อยก็เริ่มต้นที่ประมาณ 2,000 กว่าบาทจนถึง 5,000 กว่าสระว่ายน้ำสวยๆว้าวๆอย่างนี้เลยคนไม่ค่อยเยอะเหมาะสำหรับใครที่ต้องการความเป็นส่วนตัวผมว่ายินดีเลยแหละตรงนี้เนี่ยผมว่าตอบโจทย์มากๆมาก็ไม่ต้องพูดมากเลยนะนี่บรรยากาศสระว่ายน้ำสวยๆอย่างนี้เลยแล้วเด็กบอกสระเด็กเนี่ยเล่นได้จริงๆนะแล้วก็ตรงกลางนี่แม้เป็นคล้ายๆเป็นกับบาร์คาเฟ่ลงไปแล้วก็สามารถแบบมีบาร์น้ำนะครับก็มีบริการน้ำอะไรพวกนี้แหละเราสั่งมากินได้แล้วก็ด้านข้างนี่ก็จะเป็นบริเวณก็จะแบบมีน้ำลึกก็ไม่ได้ลึกมากนะก็ประมาณหน้าอกผู้ใหญ่ประมาณเอวผู้ใหญ่นะแล้วก็เด็กอาจจะนั่นก็มีห้องซาวน่าบริการฟรีหมดนะก็คือเราเช็คอินเข้ามาเนี่ยบริการฟรีทุกอย่างเลยนะสะดวกสบายนะครับน้ำแล้วก็มีห้องมีอะไรสระน้ำห้องน้ำมีที่อาบน้ำนะแล้วก็สระน้ำเนี่ยผมลองเล่นดูแล้วนี่ตรงนี้มีแบบคล้ายๆมัลดีฟนะคือลงไปนั่งในน้ำแล้วก็แบบเป็นโซฟาสวยๆคือน้ำแบบจมเลยอ่ะคือเหมือนกับเรานั่งอยู่ในน้ำเลยและตอนที่เราเล่นเนี่ยเรารู้สึกเหมือนกับว่ามันแยกระหว่างน้ำอุ่นกับน้ำร้อนเลยก็คือตรงนี้จะอุ่นกว่าจะร้อนกว่าจะอุ่นกว่ากับน้ำเย็นแบบเย็นชัดเจนเลยนี่ก็คือเราก็รอเช็คเอาท์ออกนะเช็คอินนะฮะไอเช็คเอาท์สิก่อนจะออกใช่ไหมก็ใครที่สนใจที่จะมาโรงแรม5ดาวก็เชิญได้นะชื่อโรงแรมว่าThe Richman นะก็ค้นหากันดูแถวมออนะครับราคาอาจจะแพงหน่อยแต่ว่าผมบอกว่าใครอยากได้ความส่วนตัวแล้วต้องการโรงแรมหรูๆเนี่ยสวยเลยแล้วจบแน่นอนที่จอดรถสะดวกสบายนะครับต้นไม้สวยมากนี่ผมตั้งใจมาดูต้นไม้แล้วก็มาดูวิธีการตกแต่งห้องพักไม่ต้องพูดครับพรีเมียมทุกอย่างเลยเราก็มากับเจ้าปาเจโร่คันนี้ค่อนข้างจะใช้โหดแล้วนะใครที่ติดตามเชิญได้เลยนะฮะแล้วก็ลองมาดูที่โรงแรมที่นี่หาดูหาไม่ยากนะครับลองดูนะครับสนใจก็เชิญได้